เอาล่ะวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับการรีวิวสินค้านะคะใช่แล้วยังคงอยู่ในซีรีส์ของ Peak Design ใช่ที่ออกมาใหม่ล่าสุดพร้อมกันหลายๆใบคุณบุ๊กเลือกอะไรมารีวิวรอบนี้ไม่ใช่ Everyday ละอันนี้เป็นเรียกว่าอะไรPaul Ring Paul Ring มันเป็นเวอร์ชันไชนีสมังกรPaul Range Range เนี่ยก็คือเป็นตัวนี้3ใบเป็นกระเป๋าใส่เล่นนะแล้วก็3ไซส์อ่ะแหละสามไซส์มี S M L ให้ลองเทียบเลนให้ดูหน่อยไหมว่าเทียบประมาณไหนเอาเลนยอดนิยมมาเทียบๆกันหน่อยมันอันไหนในยอดนิยมไม่รู้ถ้าพวกเลนเล็กประมาณถ้าพวกขนาดเลนว่าอันไหนเหมาะอันไหนจริงอ่ะสามารถไปดูในเว็บเขาได้เหมือนกันนะซึ่งจริงอันนี้จะใช้เลนใหญ่ด้วยก็ได้จะใช้อันใหญ่ด้วยก็ได้นี่อันนี้นี่วางเรียงกันโอเคได้ประมาณนี้แหละอันนี้ก็คือสำหรับไซส์อะไรเนี่ย S เหรอ S นะก็ใส่ได้ประมาณอันนี้เลนฟูจิ 351.4 อันนี้เลนคิดของมันก็คือ 16-50 นะอันนี้ได้แน่ถัดมาไซส์ M อันนี้เป็นเลนไซส์ Sony 35F1.4 ส่วนอันนี้ 16-35F4 ถัดมาก็คือใบใหญ่ใบ L ไซส์ L อันนี้เราเทสกับตัว G Master 2470 F2.8 ซึ่งก็ค่อนข้างใหญ่ซึ่งก็ใส่ลงไปได้สบายๆแต่จริงเนี่ยเอาเป็นว่าถ้าเกิดเป็นคนใส่2เลนเนี่ยจริงๆจะใช้ใบนี้กับเลนนี้กับเลนเล็กอีกสักอันก็ยังได้เพราะจริงตัวนี้มันสามารถพับข้างในเดี๋ยวเราให้ดูว่ามันสามารถพับข้างในเพื่อกลายเป็นใส่เลน2ตัวอย่างนี้ได้เพราะฉะนั้นอันนี้เราให้ดูสภาพคร่าวๆก่อนถ้าใส่เลนเดียวๆเนี่ยใส่เดียวๆใส่อะไรได้บ้างโดยประมาณใช่เอาสภาพด้านนอกก่อนว่าไอ้นี่มันเป็นกระเป๋าใส่เลนแหละซึ่งมันติดกับเราที่จะใช้งานมันได้2แบบก็คือเนี่ยหมายถึงเราจะแครี่มันได้2แบบพกพามันไปได้2แบบก็คือ1ก็คือว่าติดเข็มขัดเขาก็จะมีตัวนี้เวลโครเนี่ยลอกออกนิดนึงเพื่อดึงออกมาเนี่ยแล้วก็คล้องกับเข็มขัดแล้วก็คล้องกับเข็มขัดเราแล้วก็ติดเข้าไปข้างในให้มันแน่นเนี่ยก็จะไม่หลุดละอันนี้คือแบบใหญ่อันนี้คือไซส์ใหญ่อีกแบบนึงเอานี้มาอันนี้เนี่ยเขาจะมีตุ่มตัว ankle ring ของเขาเนี่ยตัว ankle ของเขาเนี่ยมาให้อย่างนี้เราก็ถ้าเรามีพวก list หรือ slide light อะไรก็ตามแต่ติดอย่างนี้ก็ได้ถ้าเราจะพกพาโอ้โหแจ๋งอ่ะเห็นไหมตามสูตรอยู่แล้วที่นี่เขาไม่ค่อยยอมปล่อยให้เราซื้ออะไรอย่างเดียวครับ โดนทีต้องโดนให้หมดเฮ้ยก็เลยเป็นสะพายได้อ่ะก็เป็นกระเป๋าสะพายซึ่งก็รูดได้ปกติอ๋อถ้ามันเลนมีถ้ากระเป๋าใส่เลนก็คงมีน้ำหนักก็รู้ได้คล่องๆเลยประมาณอย่างนี้ก็เรียกว่าใช้ได้ทั้งแบบคาดเอวและแบบที่เป็นกระเป๋าสะพายทุกไซส์เลยนะทำอย่างนี้ได้ทั้งไซส์ S M L คือทำแบบเอาสายกล้องมาเป็นแบบเหมือนสายสะพายได้ใช่แต่สายนี่ไม่มีให้นะสายต้องซื้อสายต้องซื้อเพิ่มแต่จริงๆก็เหมาะกับคนที่มีสายอยู่แล้วก็ได้ใช้สายให้มันแบบมากสลับกันประมาณนั้นการถอดก็ง่ายได้ใช่แล้วก็ไปซื้อกล้องมาใส่นี่แล้วถามว่าแล้วถอดนี่ผมคล้องกล้องอยู่แล้วทำยังไงไปซื้อแคปเจอร์เอาไว้ติดกล้องซื้อไปเรื่อยๆมันไซเคิลซื้อวนไปนะซื้อวนไปเรื่อยพออันนี้ไม่มีเราจะติดกล้องไงกับแคปเจอร์ใช้กันได้หมดนะพอใช่นะก็สามารถซื้อของเขาไปได้เขาอาจจะได้แรงบันดาลใจมาจากวอร์ดดิ้งที่บอกว่าวนไปค่ะใช่เราก็มีวิธีในการใช้วนไปให้เราเสียเงินเพิ่มไปเรื่อยๆถามว่าแล้วไอ้นี่มันดีกว่ากระเป๋าเลนทั่วไปยังไงที่เขาคิดมาเขาตามสไตล์พี่เขาอยู่ละเขาก็ไม่ค่อยคิดอะไรที่แบบเหมือนทั่วไปเขาก็จะต้องหนึ่งแตกต่างหนึ่งคือมันกันน้ำแน่นอนละเราต้องเทสกันน้ำนี่ผ้าเนี่ยก็จะเป็นตามสไตล์เดิมว่า multi layer coated เทไม่ได้เรียกว่ามีการเคลือบกันน้ำหลายชั้นนะผ้านี่จะเป็นผ้าแบบเดียวกับตัวซีรีส์ของ Everyday เป็นผ้าแบบเดียวกันเลยกับพวก Everyday Bag ทั้งหลายของเขาก็เรียกว่าเนี่ยน้ำก็จะไม่เข้าอันนี้เราเทสแบบว่าน้ำหยดอะไรเงี้ยนะไม่ใช่พายุแล้วก็ข้อ2เนี่ยเขาก็เรียกว่าถ้าใครเคยใช้พวกกระเป๋าใส่เลนที่เอาไว้ติดเอวเนี่ยมันจะเป็นทรงกระบอกแล้วบางทีเนี่ยพอถ้าเกิดมันหลวมไปเนี่ยบางทีใส่เลนเข้าไปเนี่ยมันก็จะเขย่าได้นึกออกป่ะคือเนื่องจากไอตัวทรงกระบอกมันใหญ่กว่าเลนเยอะสมมติใส่ทรงกระบอกใหญ่แล้วใส่อันนี้เข้าไปเนี่ยมันก็จะแคลกอยู่ข้างในอันเนี้ยเนื่องจากทรงมันจะบีบ
เวลาไม่ว่าเราจะใส่เลนส์เล็กแค่ไหนเข้าไปเนี่ยมันก็จะเหมือนแบบเหมือนมันพอดีใช่ไหมถูกบีบฟิตอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยมันจะไม่ค่อยขอบแคบเท่าไหร่บางทีก็ด้านข้างแต่มันจะไม่แบบทั้งใบอย่างเงี้ยเพราะว่าด้วยตัวดีไซน์ของเขาเนี่ยที่มันเนี่ยมันถูกดีไซน์ให้เชฟมันบีบมันเป็นแบบว่ากว้างแล้วก็ข้างบนแคบหน่อยใช่ซึ่งความแคบตรงนี้จริงๆมันก็ยังยืดได้เพื่อได้ใส่เลนส์ที่ใหญ่ขึ้นได้ใช่ในขณะเดียวกันมันก็จะใส่เลนส์ที่เรียกว่ากว้างได้เพราะว่าเวลาเราบีบเนี่ยจริงๆมันก็ขยายได้แต่เพียงแต่เขาดีไซน์ให้มันบีบด้านบนเพื่อให้มันประคองเลนส์ไว้ไม่ให้มันเขย่าได้แล้วก็เวลาดึงเลนส์ออกเนี่ยก็จะง่ายถ้าไปเทียบกับบางตัวเนี่ยที่ด้านในมันเรียกว่าสรรพสิ่งข้างในเยอะเนี่ยเวลาดึงออกบางทีมันจะติดนู่นติดนี่แต่เนี่ยอันนี้ด้วยการที่เขาดีไซน์ที่ข้างในค่อนข้างแบบคลีนมากเรียบมากเพราะนั้นเวลาดึงออกมันจะสมูทมากเลยข้างในเนี่ยให้ดูข้างในข้างในเป็นผ้าชิ้นเดียวอ่ะฝั่งเนี้ยชิ้นนึงใช่มั้ยแล้วก็ฝั่งด้านนี้ชิ้นนึงมันดูไม่มีอะไรเยอะใช่เขาก็จะเหมือนแบบทำให้มันสามารถดึงออกมาได้ง่ายๆไม่ว่าจะสมมติเอาเลนส์ใหญ่ๆใส่เข้าไปเนี่ยเวลาดึงออกมาเนี่ยก็ยังแบบสมูทมากไม่ต้องแบบมันจะแบบไม่ค่อยไม่ติดอะไรเท่าไหร่เนาะแล้วก็จุดอีกอันนึงก็คือว่าเขาดีไซน์ให้ตัวนี้มันสามารถปรับได้หลายขนาดคืออย่างที่เมื่อกี้เราพูดว่าเอ้ยอันนี้มันอาจจะเหมาะกับตัวนี้แต่ถามว่าถึงเราจะเอาตัวนี้ไปใช้กับตัวเล็กเนี่ยมันก็ยังสามารถใช้ได้ในกรณีถ้าเราคิดว่าเอ้ยบางทีเรามีทั้งเลนส์ใหญ่ทั้งเลนส์เล็กถ้าเวลาเราใช้เลนส์เล็กเนี่ยตัวนี้มันสามารถพับเข้าไปได้แบบนี้เลยก็คือขนาดเล็กลงไปอีกอ่ะใช่คืออย่างเงี้ยสมมติเราจะใช้แค่นี้ก็ได้ถ้าเล่นใหญ่หน่อยแล้วก็คือขึ้นมาแค่นี้เพราะตรงนี้เป็นเวลโคทั้งแถบเออใช่เป็นเวลโคทั้งแถบแค่นี้ก็ได้หรือจะแบบนะแบบถ้าเล่นใหญ่ๆก็ข้างบนนี้เรียกว่าจริงๆด้วยแต่ละตัวเนี่ย3ตัวเนี้ยมันเหมือนกันหมดเลยนะคือมีเวลโคยาวแถบนี้เลยเนี่ยเนี่ยมีเวลโคยาวอย่างนี้เลยเลือกขนาดได้แต่อันนี้ก็ไม่ได้ยาวอันนี้จะไม่ถึงสุดอันนี้จะได้ประมาณนี้เต็มที่สุดละเล็กสุดเพราะนั้นข้อดีของมันก็คือว่าในแต่ละตัวเนี่ยมันสามารถขยายได้ค่อนข้างเยอะมากถ้าดูจากแถบตรงนี้ที่มันยาวขนาดนี้เราจะสามารถปิดลงไปจากไซส์นี้เนี่ยจากกล้องจากเลนส์ขนาดนี้เนี่ยถ้าจะเลนส์ขนาดเล็กๆก็ได้ทำให้มันคอมแพคแต่ก็เวลาถ้าเราแบบไม่ใช้แล้วเนี่ยเราจะยัดใส่กระเป๋าอะไรเนี่ยมันก็สะดวกหน่อยเพราะมันแบบมันเล็กมากมันไม่กลายเป็นแมสเป็นทรงกระบอกอยู่ข้างนอกนี่ก็คือวิธีคิดที่เขาเอาเข้ามาแก้ปัญหาเดิมๆฉลาดฉลาดเลิศเลยนะเฮียเนี่ยทุกวันนี้หัวเถอะขึ้น คิดเยอะ คิดเยอะ ผมน้อยลงเลยก็นะก็เราซื้อวิกให้เขาเมาเดี๋ยวเขาบอกไอ้พวกนี้เมาหัวกูข้างหลังเขามีกิมมิกนิดนึงมีช่องให้เสียบแบบใส่เผื่อใครเอาไว้ติดชื่อติดอะไรก็ตามก้าว่านะอันเนี้ยถ้าเป็นก้าวนะก็จะติดเลนว่าตัวเนี้ยก้าวพกเลนอะไรไว้สมมติมันอยู่ที่เอวใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวฉันจะหยิบอันไหนเนี่ยจะได้ไม่ต้องหยิบเลมขึ้นมาเอ๊ะอันนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเขียนไว้เลยคือใส่คล้องเยอะๆเลยใช่ไหมใช่แบบรอบตัวอย่างเงี้ยเอ๊ะเดี๋ยวเอาตัวไหนเป็นลูกระเบิดน้อยหนาลัมโบมาเลยเอาบางคนเขาอาจจะซื้อเนี้ย2อันใช่มั้ยติดอย่างงี้ฝั่ง2ฝั่งนี้ก็ได้อ่ะก็ได้เหมือนกันทีนี้ข้างในเนี้ยจะบอกว่ามันเรียบนะทีเดียวเนี่ยโอเคได้โดยตัวเนี้ยมันเรียบแล้วก็เรียกว่าเป็นเหมือนสักหลาดนุ่มๆเพื่อให้ไม่ทําให้ของเรนราคาแพงของเราเนี่ยไม่เป็นรอยถูกขีดข่วนใช่แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็ซ่อนฟังก์ชันไว้ก็คือว่าด้านหน้าที่ติดด้านเนี้ยจริงๆมันก็เนี่ยด้านหน้าตรงนี้เขาจะติดเวลโคไว้เราสามารถดึงเก็บของเล็กๆน้อยๆอ่ะเก็บเมมเก็บอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันเป็นช่องอ่ะใช่ช่องใส่ของได้อีกเนี่ยเก็บของเข้าไปในนี้ได้เลยเราก็อาจจะใส่เลนช่องนี้ใช่ไหมใช่แล้วช่องนี้เราก็ใส่เมมอาจจะเป็นฐานก็ได้อ่ะใช่ตรงนี้สามารถใส่เข้าไปได้เพราะมันลึกเหมือนกันสามารถใส่โทรศัพท์ได้ไหมไม่คือถ้าใส่โทรศัพท์บางทีมันอาจจะติดเลยหยิบยากอีกเพราะนั้นตรงนี้จะใส่อะไรก็ต้องใส่เลนก่อนแหละเราค่อยลองใส่ตรงนี้ดูว่าใส่อะไรได้บ้างแล้วมันไม่ไปดันเลนมากนะแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าสมมุติว่าในกรณีที่เรามี3เลนอันนึงติดไว้กับตัวกล้องเรียบร้อยแล้วสมมุติกล้องติดเลนอันนี้เรียบร้อยแล้วแล้วอันเนี้ยเราจะเป็นตัวเปลี่ยนเลน1635 F4 เราก็ใส่ไซส์โซนี่ใส่เข้าไปแล้วทีนี้ยังมีที่เหลือถ้าเราใส่เลนเข้าไปเนี่ยทํามันอาจจะไปกระแทกกันเขาให้รูดตัวนี้ออกมาตัวนี้ออกมาแล้วก็พับมันเข้าไปมันก็จะเป็นเหมือนเหล่าเต็งให้เราจะเอาไหนอันไหนก็ได้อันเล็กๆให้ดูเหล่าเต็งก่อนเนี่ยมันก็จะเป็นเหล่าเต็งเราพับไปยังไงก็ได้แหละให้มันแบบให้มันนุ่มมันก็จะเป็นสักหลาดนุ่มๆอยู่แล้วพับอยู่ข้างบนเราก็เอาอีกอันนึงยัดเข้าไปมันก็จะเป็นเหมือน2ชั้น2เลเยอร์แยกจากกันไฮโซไม่มีอันอื่นที่ทำแบบนี้นะ
ไม่เคยเห็นเนาะในตลาดมันจะเป็นช่องเดียวอ่ะใช่เล็กเล็กใหญ่ก็เลือกแต่ถามว่าไอ้คือผมว่าก็ลำบากในการเอามาเปลี่ยนพอสมนิดหน่อยคือเพราะว่ามันต้องยกอันนึงออกมาเปลี่ยนอันนึงเข้าไปก็คือเวลาเปลี่ยนอาจจะต้องเรียกว่าเมเนจต้องใช้คิดดีๆนิดนึงว่าเอ้ยอันนี้ออกก่อนยกอันนี้กลับเก็บอะไรเงี้ยแต่ว่าเรียกว่ามันก็ practical สำหรับคนที่อยากจะมีอันเดียวแล้วพกไปได้ทั้งหมดเอาสายนี้สะพายไปไม่อยากพกกระเป๋ากล้องแล้วเอาสายสะพายไปเนี่ยใช่ก็จะเรียกว่าตัวเดียวอยู่ได้เลยแล้วก็จริงๆถ้าจะไม่ดันอย่างไอ้ข้างหลังเนี่ยผมก็ลองอันนี้ลองเอาเองนะจริงเขาให้ใช้อันแผ่นหลังนี่แหละแต่จริงถ้าเอาด้านหน้าพับลงไปเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะเอาแผ่นหน้าเนี่ยพับลงไปเลยเงี้ยด้านหน้าของมันคือด้านทางฝั่งเนี้ยเนี่ยด้านฝั่งด้านเนี้ยก็พับลงไปก็ได้เหมือนกันก็พับไปก็คือถ้าเราไม่ได้ใส่ของอะไรก็เป็นวิธีวางได้อีกอันนึงแต่โดยเรคคอมเมนต์เขาให้ใช้แผ่นหลังเพราะว่าไอ้นี่มันมีไอ้นี่คุณบุ๊คมันมีไอ้นี่เวลโคป่ะอันนี้เป็นตัวนิ่มอยู่แล้วไงตัวนิ่มไม่ใช่ตัวโคตรก็แต่ไม่เอาเป็นว่าจริงๆถ้าวิธีใช้งานอ่ะด้านหลังอาจจะเอาไว้ลองทับเขาแนะนำมากกว่าแหละเขาไม่ได้แนะนำให้เอาด้านหน้ามาโอเคก็พื้นฐานง่ายๆเลยตัวนี้สำหรับคนที่กำลังมองหาพวกกระเป๋าที่บอกเอ้ยอย่างที่ว่าตอนนี้คนที่ซื้อจากช็อปเราก็จะชอบมากกับการที่เอาอุปกรณ์มาติดที่เอวนะเพราะมันก็เปลี่ยนสะดวกอย่างที่เรารีวิวกันมาหลายครั้งเนี่ยมีหูหิ้วด้วยเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโซลูชันอีกตัวนึงที่น่าสนใจแล้วก็ควรจะซื้อหาใช่ไหมใช่แล้วซื้อที่ไหนนะซื้อที่ไหน iRobotico.com/shop ส่วนไหนนะส่วนนี้อันนี้อยู่ที่ไหนวะเนี่ยเขาบอกว่าเพ้าคงอยู่ส่วนของเพ้าอันนี้อยู่ที่กระเป๋ากล้องแล้วกระเป๋าคาดเอวอ๋อเป็นคนแอดเองใช่ไหมใช่ใช่โอเคคือไปเติมอยู่เข้ากระเป๋าคาดเอวก็จะไปอยู่ในกระเป๋าคาดเอวก็เรียกว่าสามารถใช้ทั้งคาดเอวแล้วก็สามารถใช้เป็นคอร์ดบอดี้ได้นะก็ใส่กล้องได้ไหมอ่ะผมว่าถ้ากล้องเล็กๆอะพอไหวอย่างเงี้ยเนาะไอเนี้ยไอเนี้ยอย่างเงี้ยคือถ้าพกงี้ไปเนี่ยผมว่าได้แหละไอเงี้ยเหลืออยู่ละยัดเข้าไปเนี่ยเนี่ยอันนี้กล้องโอลิมปัสติดเลนแพนเค้กไออย่างเงี้ยได้แหละแต่ถ้าติดเลนยาวติดเลนเรียกว่าเขาทำมาสำหรับเลนมากกว่าก็คุณบุ๊คมันเป็นกระเป๋าเลนไงกระเป๋าเลนงั้นเราควรจะเพิ่มเซกชันว่ากระเป๋าเลนมากกว่ากระเป๋ากล้องนะคุณบุ๊คโอเคมันจะเริ่มเพิ่มกระเป๋าใส่เลนนะโอเคก็เรียกว่าเป็นกระเป๋าใส่เลนที่สามารถพกพาไปได้แล้วก็ถ้ามีข้อสงสัยอันนี้ใส่ได้ไหมอันนี้ใส่ไม่ได้ก็เข้าไปดูในเว็บเขาหรือสอบถามมาก็ได้ที่ไลน์ติดต่อมาที่ไลน์ add i love to go ให้มี add ด้วยก็จะตอบเท่าที่ตอบได้เพราะเลนเนี่ยเราไม่รู้ระยะจริงคือบางอันถ้าบอกอย่างที่ว่าเมื่อกี้ที่พูดเนี่ยคือว่าเอาชัวร์ว่าเราอยากรู้ว่าเลนเราเท่าไหร่เนี่ยเราวัดดูเองแล้วเราก็ไปเช็คกับสเปคที่เดี๋ยวเรามีในเว็บเราอยู่แล้วว่าสเปคเนี่ยมันใส่ได้เท่านี้เท่านี้เอออย่างเงี้ยมันจะช่วยได้แต่ถ้ามาบอกว่าพี่ครับผมเลน A B C D ระยะนั้นระยะนี้บางทีเราก็ไม่รู้เพราะเราไม่มีไงใช่เราก็อาจจะบอกสิ่งที่จะบอกอ่ะอาจจะบอกว่าใส่เลนที่เรามีเนี่ยเราบอกใส่อ๋อใส่โซนี่ถ้านี่ถ้าเรามีเราบอกได้ถ้าเรามีเราบอกได้พอบอกปุ๊บก็ลองไปแอพพลายเอาเองเพราะฉะนั้นเอาชัวร์คุณวัดเลนคุณเถอะมันอยู่กับมือคุณอยู่แล้วนอกจากคุณตั้งใจจะไปขโมยคนอื่นยังไม่มีไม่จะไปซื้อที่ไหนคิดไว้ใช่ไหมตั้งใจจะไปซื้อทีหลังเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ก็ไปเช็คสเปคก่อนว่าไอ้เลนคุณตั้งใจจะซื้อเลนนี้ไปเช็คสเปคว่ากว้างคุณยาวเท่าไหร่เราซื้อกระเป๋าไว้ก่อนรอไว้แล้วเดี๋ยวเลนถึงตามมานี่คือคำแนะนำเหรอเนี่ยใช่เดี๋ยวเลนเชื่อก็แย่ถ้าเราซื้อกระเป๋าแล้วเลนเราจะอยากซื้อเลนไงเราจะได้เลนแน่ๆแล้วบอกเมียว่ากระเป๋ามาแล้วนะจ๊ะที่รักยังขาดเลนเหรอเนี่ยใช่ไหมมันก็จะมีข้อต่อรองวิธีที่คุณบุ๊กใช้ใช่ไหมมันจะมีการต่อรองง่ายเพราะว่ามีกระเป๋าแล้วจะไม่มีเลนก็เสียดายของซื้อมาถ้าก้าวเป็นพันละเมียเนี่ยนะก้าวก็จะบอกฉันจะมาใช้เองเธอไม่ต้องใช้ไม่มีเลนก็ไม่ต้องซื้อนะก็สามารถจัดการได้โอเคนะก็สำหรับรีวิวกระเป๋า Pouch Range ก็มีเพียงเท่านี้นะคะถ้าอยากจะสนับสนุนคลิปของเราทั้งคลิปสอนถ่ายภาพเที่ยวจริงๆมีคนถามเที่ยวมาเยอะเลยถามตอบหน่อยสิบางคนเขาถามว่าเที่ยวจะมีมาอีกเมื่อไหร่ปีนี้ชาตินี้จะได้เห็นก็อยู่ที่กำลังทรัพย์ว่าถ้าสมมติท่านผู้ชมท่านผู้ชมซื้อเยอะอาจจะมีปีละ2ครั้ง3ครั้งถ้าซื้อเยอะแต่ถ้าซื้อน้อยมันก็อดปีละครั้งหรือบางปีมันไม่มีอย่างเงี้ยมันไม่ได้หมดไปเที่ยวหมดใช่เที่ยวหมดไปได้แค่ลำพัทยาโอ้ลำชาลี
นั่นแหละจะได้รีวิวไปเที่ยวลำสาลีหรือไม่ก็เซ็นทรัลบางนาลองมาดูนะรถติดดีลำสาลีใช่ก็ยังไงก็นะก็จะได้มีใครอยากดูที่บอกกันเที่ยวอยากดูรีวิวท่องเที่ยวก็ใช่ซื้อไปเนี่ยไม่มีซื้อหากันใช่ซื้อหากันเยอะๆนะคะเราจะได้มีเงินไปเที่ยวไงพูดอย่างนี้ก็น่าหมั่นไส้น่าหมั่นไส้โอเคงั้นเราเจอกันใหม่คลิปหน้าดีกว่าอย่าลืมมาช้อปปิ้งกันที่ www.earthtogo.com/shop โอเคขอบคุณล่วงหน้าที่จะอุดหนุนพวกเราค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย